ช่วงนี้ต้องกรี๊ดกันให้สุดๆใช่ค่ะกรี๊ดไม่ได้ก็ทุบกันให้สุดๆไปเลยนะคะสำหรับช่วงพิเศษกับคนพิเศษช่วงนี้นะครับพิเศษจริงๆที่เราได้เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการครับว่าเธอเดินได้หอมได้หอมไม่ได้หอมไม่ได้แต่ว่าความสามารถเธอสูงขนาดนั้นจริงๆนะฮะเธอมาจันจริงๆนี่เธอลงหน้าหนึ่งนี่เพราะว่าเธอถูกจัดเอาไว้เป็นหนึ่งใน25คนของเอเชียที่มีกระแสความนิยมสูงสุดเลยนะในเอเชียวีคเนี่ยเธอถูกจัดอันดับเป็นหนึ่งใน25นะครับเป็นตัวแทนประเทศไทยคนเดียวเท่านั้นแอบดูข้างในแอบดูข้างในไม่ต้องแอบด้วยล่ะพี่ดูเลยดูผิดกฎหมายจะเลยงั้นจะอะไรดีคะจะดูนี่ไงชาทอยังตอนนี้ยืนเอามือซ้ายกุมสะดืออยู่นี่น่ารักสดใสจริงเลยนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะครับแล้ววันนี้เธอก็นำเพลงที่เธอปราบปลื้มเป็นพิเศษมามอบในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช่แล้วค่ะเป็นเพลงที่เขาเรียกได้ว่าอาจจะพลิกบทบาทในชีวิตของเธอให้เปลี่ยนเป็นอมิตาทาทะยังที่คุณรู้จักในทุกวันนี้ก็ได้ค่ะจะเป็นเพลงอะไรนั้นพบกับอมิตาทาทะยังได้เลยครับประมาณปี2535ตาแป๋วเชียวเลยใช่ไหมไม่ได้ไกลเลยเรื่องงานประกวดอะไรนะตอนนั้นประกวดอะไรใช่ไหมคะประกวดยามาฮ่าค่ะยุวชนชิงชนะเลิศใช่แล้ว2535นะคะนะครับแหมแล้วก็ชนะเลิศมาด้วยค่ะนี่กับเพลงเมื่อสักครู่นี้คือชื่อเพลง One Night Only เพลงนี้มีความสำคัญกับทาทามากก็คือเป็นเพลงที่ทำให้ทาทาเนี่ยประสบความสำเร็จในด้านการร้องเพลงครั้งแรกในครั้งนั้นค่ะประกอบกับความสวยของเธอนะทำให้ณวันนั้นเมื่อ6ปีที่แล้วเธอเปลี่ยนมายืนตรงนี้นะและการที่เธอยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยชื่อเสียงของเธอเนี่ยเมื่อกี้เกิดไปแล้วนะขจรแหมขจรนะขจรขจรไปทั่วเลยนะฮะ1ใน25นะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่จะได้ทราบว่าเธอเป็น1ใน25ของภาคพื้นเอเชียนะคะครับผมน้องเขาไปที่งานที่ญี่ปุ่นงานเอเชียไลฟ์เอเชียไลฟ์เป็นไงคะตอนนั้นมีได้ข่าวว่า NHK เขาตั้งสมญานามว่าเป็น Queen of Danceโอ้โหแปลว่าเป็นเต้นระเบิดเลยสิท่านี่อย่าพยายามทำอย่าไปคิดออฟแดนซ์นะใช่ไหม Queen of Dance นะฮะเป็นไงบ้างครับสมญานามนี้สนุกดีค่ะรู้สึกว่าตัวเองต้องมีความพยายามมากขึ้นพอไปถึงที่นั่นเหลือแปลว่าเต้นสุดฤทธิ์เลยต้องเต้นเต็มที่มากแบบต้องแบบสุดตัวเดี๋ยวไปหาไม่เป็นควีนเดี๋ยวกลายเป็นเบบี้ไม่ได้เนี่ยรู้สึกยังไงกับตัวเองที่เรียกว่าได้ตำแหน่งได้ถูกพูดถึงกล่าวขวานถึงมาเยอะมากขนาดนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นอายุ11ชนะเลิศพอไป NHK ก็มีการให้สมญานามอีกแล้ววันนี้อีกนะครับที่สันเอเซียวีคด้วยรู้สึกไงบ้างครับที่เราได้รับ1ใน25คนก็รู้สึกเกรงๆนะคะเพราะจริงๆแล้วทาเป็นเด็กที่สุดด้วยแล้วพอเราไปเปิดหนังสือดูแล้วเห็นพวกผู้พี่ๆเขาเนี่ยนะคะเก่งทั้งนั้นเลยฉะนั้นเราคงต้องทำตัวให้เป็นเสมอต้นเสมอปลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ภูมิใจที่ได้รับวันนี้ก็พยายามกันไปตลอดก็ในไหนก็ติดหนึ่งใน25แล้วก็ต้องรักษาระดับนะคะแล้วอย่างน้องสถานที่ที่เข้ามาติดกันได้เนี่ย1ใน25เนี่ยนะครับเขามีวิธีการยังไงครับก็มีวิธีการยังไงจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ย
รู้สึกว่าเขาจะเหมือนคล้ายๆโหวตกันเข้ามาคือก็เหมือนไปทำเซอร์เวย์ทำรีเสิร์ชว่าโอเคคนนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยคือมาสำรวจสอบถามว่ารู้สึกยังไงกับคนเหล่านี้หรือว่าใครที่เพราะว่ามีอิทธิพลประจำใจของใครลักษณะนี้ใช่ไหมคะและน้องประธานเนี่ยติด1ใน25ในสาขานักร้องใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมีอาชีพอื่นๆใครๆพวกพี่ๆต่างชาติมีใครบ้างคะมีผู้กำกับพระยาสำนักมีผู้กำกับแล้วก็มีนักร้องอีกคนหนึ่งนะคะมีนักแสดงคนที่เล่นเจมส์บอนด์ที่เป็นนางเอกเจมส์บอนด์เรื่องแรกคนฮ่องกงใช่คนฮ่องกงสวยแล้วก็มีเป็นพิธีกรก็มีค่ะมีหวังแล้วสิเราเราเป็นนักร้องแล้ววางอนาคตเอาไว้อย่างไรบ้างวางอนาคตไว้อย่างไรบ้างจริงๆแล้วทาก็ยังอยากทำงานเพลงตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็อยากเรียนหนังสือให้จบก็ยังไม่อยากจะทิ้งการเรียนเพราะว่าตรงนี้ค่ะพูดตรงๆไม่แน่นอนนะคะอาชีพตรงนี้ไม่แน่นอนถ้าวันนึงทาแบบว่าอยากจะไม่แก่แล้วหรือเงี้ยพี่ก็นานอีกนานน้องไงพูดน้องแก่เลยพูดแก่เลยเวทีเนี่ยไปแล้วก็หันความรู้ยังไงเนี่ยมีการศึกษาไงก็ทำให้เราทำอะไรได้หลายอย่างความรู้ติดตัวไว้นะคะก็อย่างนี้น่าภูมิใจให้เพราะว่าชื่อเสียงก็ได้มาแล้วความสำเร็จความยอมรับรางวัลต่างๆก็ได้มาแล้วแต่เธอก็ยังยืนยันว่ายังเรียนอยู่ดีที่สุดเลยนะครับเอาล่ะวันนี้เราจะปล่อยเวทีนี้ให้เป็นเวทีพิเศษสำหรับคนพิเศษแล้วก็มอบเพลงพิเศษให้กับนานาหน้าดูด้วยบอกได้ไหมคะว่าเพลงพิเศษวันนี้เลือกเพลงอะไรของใครเลือกเพลงของนักร้องตัวอย่างของทาก็คือพี่เบิร์ดโอ้นี่ก็อีกคนหนึ่งที่ชนะการประกวดอยู่ในเรียกว่าติด1ใน3ที่ชนะการประกวดเหมือนกันเลยเลือกเพลงของพี่เบิร์ดจ้ะพี่ไม่ใช่พี่เบิร์ดซะหน่อยแหมมีโอกาสได้ทำเล็กน้อยนะเลือกเพลงอะไรคะวันนี้เอามาฝาก2เพลงเลยค่ะเป็นพี่เบิร์ดทั้ง2เพลงเพลงของพี่เบิร์ดทั้ง2เพลงนี้ติดอยู่ในหัวใจในหัวใจแล้วก็มันคอยดูแลและรักษาดวงใจเอาล่ะเป็นหัวใจทั้ง2ดวงเลยนี่งี้เรามาฟังเพลงนี้กับทาทานะครับในช่วงเพลงพิเศษกับคนพิเศษครับถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับทาทาได้เลยครับช้าๆของพี่เบิร์ดเพลงหนึ่งที่ทาทาชอบนะคะมันคอยดูแลและรักษาดวงใจนะคะวันนี้เอามาฝากอีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงเร็วๆน่ารักน่ารักนะคะติดอยู่ในหัวใจค่ะMom, mom, one night, me tell me
ี่คืออมิตาชาชยางให้กับเพลงพิเศษของเธอที่มอบให้กับเรานะครับเป็นเพลงของพี่เบิร์ดทั้งคู่เลยแหมน่ารักจริงจบแค่นี้ใช่ไหมครับนี่คุณน้องกระทามากเลยมาถึงที่นี่แล้วนะครับเราก็ต้องมีของฝากเช่นเคยนี่เป็นอะไรเอ่ยพี่ไก่มีน่ารักมานี่มีพันใหม่นะมีที่โบหาให้น้องกระทาไปใส่กลุ่นะคะขอบคุณมากจากรายการนานาหน้าดูค่ะส่วนนี้นะเป็นดอกไม้จากรายการนานาหน้าดูแสดงความยินดีที่น้องได้เป็น1ใน25ของเอเชียขอบคุณครับยินดีด้วยน้องกระทานะครับขอบคุณกระทาด้วยนะครับขอบคุณกระทามากเลยที่แวะมานานาหน้าดูอีกครั้งนึงนะคะค่ะแต่ช่วงหน้านี่สินี่ช่วงกุดไนท์เป็นไงล่ะโอ้งานที่ดึกๆจะหลับจะนอนกันจะตื่นมาขำกันดีกว่า น่าสนใจมากนะฮะเรื่องราวที่น่าสนใจแฝงเสียงหัวเราะใช่แล้วนะสำหรับใครที่จะดูนะไม่จำเป็นต้องเป็นนักร้องไม่ใช่นักร้องใครก็ดูได้น้องๆที่กำลังเตรียมอ่านหนังสือเอนทรานซ์ดูได้คุณพ่อคุณแม่ก็ดูได้เพราะว่าเตรียมเมนูเด็ดๆให้คุณลูกค่ะเอาล่ะจะเป็นอย่างไรนั้นในช่วงกุดไนท์หลังโฆษณาสักครู่เดียวครับสวัสดีครับ